ไม่มีใครรู้นะฮะคุณชายอดัมเล่าเบื้องหลังบินลี้ไปเองขนาดนี้ถ้ารัฐบาลสนับสนุนจะขนาดไหนไม่มีใครรู้นะครับคุณชายอดัมเล่าเบื้องหลังมิลลิก่อนได้ขึ้นคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่าไปเองยังได้ขนาดนี้ถ้ารัฐบาลสนับสนุนจะได้ขนาดไหนทั้งสวยทั้งเก่งเลยจริงๆนะฮะสำหรับแรปเปอร์สาวมากความสามารถมิลลิดานุภาธนาธีรกุลนะครับนักร้องสาวชาวไทยที่เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยที่ได้ขึ้นโชว์ในงานเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่า2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะครับแถมในโชว์คอนเสิร์ตดังกล่าวนะครับน้องมิลลิก็ได้โชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงอย่างอร่อยท่ามกลางสายตาของชาวต่างชาตินะครับที่ได้ร่วมดูโชว์คอนเสิร์ตรวมถึงสายตาของคนทั้งโลกนะครับที่ได้ดูผ่านทางออนไลน์จนส่งให้คำว่า Mango Sticky Rice นะครับกลายเป็นคำที่ถูกค้นหากันทั่วโลกใน Google นะครับซึ่งหนึ่งในประเทศที่มีการค้นหาเยอะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาที่น้องมิลลิได้ไปแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับรวมถึงการโชว์ของน้องมิลลิในครั้งนี้นะฮะส่งผลทำให้ยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงในประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้ชาวสวนต้องเผชิญกับราคามะม่วงที่ผลผลิตตกต่ำนะฮะกลับมียอดขายพุ่งกระฉูดถล่มทลายในหลายจังหวัดเลยทีเดียวล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนนะครับหรือคุณชายอดัมเล่าถึงเบื้องหลังน้องมิลลินะฮะก่อนที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล่าที่ไม่มีใครรู้นะฮะโดยคุณชายอดัมนะครับก็เล่าว่ายินดีด้วยนะครับวันนี้ได้ขึ้นโคเชล่าแล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นเรามีกลุ่มใน WhatsApp เล็กๆระหว่างเพื่อนๆกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเดเร็กซูซึ่งเป็นเจ้าของค่าย88 Rising ซึ่งตอนนั้นนะครับก็คุยกันว่าใครเป็นศิลปินที่น่าจับตามองคุณชายอดัมกล่าวว่าผมกับชานอนที่เป็นคนไทยนะครับก็เลยแนะนำน้องมิลลิเพราะรู้สึกว่าน้องน่าจะเป็นคนที่สามารถ go inter ได้ถ้าไปทำงานร่วมกับทาง88 Rising นะครับที่มีคอนเนคชั่นมากมายและมีกิจกรรมเจ๋งๆเยอะจากนั้นก็ได้ส่งเบอร์ผู้จัดการไปให้นะครับหลังจากนั้นก็มีงานมิวสิกวิดีโอที่ร่วมทำกันนะครับงานไลฟ์แล้วตอนนี้ก็มาสู่การขึ้นเวทีโคเชล่าแล้วหวังว่าเดเร็กและทีม88 Rising นะครับจะช่วยกันผลักดันนักร้องเอเชียและตลาดไทยไปสู่ตลาดโลกต่อไปนะครับแบบเดียวกับที่ในบทความนี้บอกไปเองยังได้ขนาดนี้ถ้ารัฐสนับสนุนจะได้ขนาดไหนครับและคุณชายอดัมก็ยังบอกอีกว่ายินดีกับค่ายับนะฮะและคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักข้างหลังมิลลิทุกๆคนด้วยนะครับเป็นการทำงานอย่างยาวนานที่ดีมากๆตั้งแต่น้องเข้า The Rapper จนมาถึงปัจจุบันเลยได้ดูตั้งแต่น้องร้องก่อนเข้า The Rapper จนตอนนี้ดูมีสเกลเซตที่พร้อมไประดับโลกแล้วนะครับถ้าไปได้ก็ต้องสนับสนุนไปให้สุดนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ